เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเสียงกรีดร้องที่ทุกคนนั้นทรมานมันแสนสุดจะเลือดเย็นแต่หากได้เป็นคนพยายามหาทางออกจากนรกที่ทุกทนอยู่กับวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างเน่าเป็นเวลาแสนนานมิตรภาพคือสิ่งที่เราต้องมีแค่นั้นมันยังไม่พออย่าลืมสามัคคีและสู้ต่อไปถ้าใจเรายังกล้าพอเพราะถ้าเราไม่สู้ยังไงความตายก็ไม่รอรับใช้ลูก14ภาคนี้มีแต่เลือดฟักเกอร์เฮ้ยโอ้ฮะแชมป์มาถึงแล้วเหรอมาถึงนะครับเฮ้ยรอตั้งนานรออะไรเหรอครับฮะก็รอแกไงเอ้ารอผมทำไมเอ้ยแล้วที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยอ๋อเฮ้ยเรื่องมันยาวนะนี่มันเป็นเมืองใหม่นะเมืองใหม่แล้วอ๋อคืออะไรที่เหลือไปไหนครับเนี่ยฮะที่เหลือเหรอตามมาไม่ทันนะตายก่อนอะไรนะครับป่าพูดเล่นแม่แชมป์นี่ก็จริงจังไปได้คือเขาไม่มาน่ะมันมาไม่ได้นะมันอยู่คนละยุคกันเอาแล้วอย่างนี้ภรรยาของผมก็ไม่ได้มาสิครับฮะอะไรนะแชมป์ก็ภรรยาของผมไงอ๋อเนยเหรอใช่ไงมาไม่ได้เอาแล้วลูกต่อผมนะครับก็มาไม่ได้เหมือนกันเอาเอาแล้วสรุปนี่ผมมาโลกอะไรครับเนี่ยก็มาโลกปัจจุบันไงแชมป์จำไม่ได้แล้วที่เรามากันน่ะแล้วน้องเชียร์อยู่ไหนครับน้องเชียร์ก็มาได้แต่ว่ายังมาไม่ถึงมิตินี้อ๋อผมงงไปหมดเลยนะครับเนี่ยเอาแล้วสรุปเอ้ยเอาลุงมีคนบ้าด้วยอ่ะฮะนั่นแหละที่จะเล่าให้ฟังนะก็เมืองนี้มันเป็นเมืองที่ไม่ใช่เมืองเรานะแชมป์แล้วเป็นเมืองของใครครับเป็นเมืองของรัฐบาลน่ะรัฐบาลเหรอครับแล้วทำไมเราต้องอยู่ที่นี่ด้วยครับเนี่ยอ๋อแกจำเพื่อนๆของเราได้ไหมทั้งหมดอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยเลยครับใช่ที่เป็นบ้าน่ะรู้สึกว่าเลดนะมันจะเอาเค้กให้คนอื่นกินไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเรานะทั่วโลกแพร่ระบาดไปทั่วโลกเลยแพร่ระบาดไปทั่วโลกเลยเลยครับตายห่าแล้วแล้วจะทำไงครับเนี่ยเอ้าเราก็ต้องช่วยเพื่อนเราไงแชมป์นะช่วยเพื่อนโอเคครับแล้วเราจะทำยังไงครับเออพอดีว่าลุงโทรไปหากระทรวงนะโทรไปหารัฐบาลฝั่งนู้นเนี่ยเขาบอกว่าจะส่งกำลังพลมาเยอะมากที่จะมาช่วยเรานะไม่ต้องห่วงเออแล้วจะมีทางช่วยเหลือเพื่อนๆได้ยังไงบ้างครับเนี่ยอ๋อเขาจะมีตัวยาวัคซีนนะโอ้โหมาเป็นกะละมังเลยเป็นกะละมังเลยเลยครับใช่อืมเออคนบ้าทำไมเหมือนผีจังเอ้ยแล้วนั่นใครคะใครอ่ะฮัลโหลครับมีใครอยู่ไหมครับเออฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมเฮ้ยมีปืนด้วยคนหาอะไรวะเนี่ยใจเย็นครับใจเย็นครับผมมาดีครับผมมาดีครับเฮ้ยนี่สวัสดีครับนี่ใครครับเนี่ยเอาผมชื่อสกายครับผมเป็นหน่วยของรัฐบาลครับผมหน่วยของรัฐบาลกี่หน่วยครับหน่วยเดียวครับผมฮะหน่วยเดียวผมมี2หน่วยอ่ะเนี่ยข้างล่างผมเนี่ยไม่ใช่แล้วฮะคนละหน่วยฮะคนละโอเคครับแล้วเฮ้ยมาทำอะไรครับเนี่ยทำไมต้องมีปืนด้วยอ่ะอ๋อก็ผมมาหาลุงแซนดิสฮะเพราะว่าลุงแซนดิสสงสารไปครับผมสงสารสงสัยคุณจะจนมากเลยนะครับลุงแซนดิสถึงสงสารไปไม่ใช่แล้วครับคนละสงสารแล้วสงสารยังไงครับหมายถึงอ๋อสงสารมาถึงจดหมายใช่ไหมครับครับผมโอ้ความช่วยเหลือไปครับผมเดี๋ยวเราคุยกับลุงแซนดิสได้ไหมได้ครับอ่ะเข้ามาเลยสกายโอเคฮะสวัสดีครับสวัสดีลุงแล้วสวัสดีครับสวัสดีอะไรเยอะๆวะเนี่ยสวัสดีก็สวัสดีนะครับคือวันนี้เนี่ยที่ผมจะโทรเดี๋ยวนี่คุณมาคนเดียวเหรอครับใช่ครับผมมาหน่วยเดียวคนเดียวอ้าวแล้วไหนแบบมาแบบเยอะมากๆเลยใครบอกวะมาเยอะไม่ดีครับผมเพราะว่าแถวนี้ถ้าเรามากันเยอะนะฮะหน่วยเรามากันเยอะเดี๋ยวคนไลฟ์สดเขาจะได้ยินเสียงครับผมอะไรนะพูดใหม่ดิพวกคนไร้สติเขาจะได้ยินเสียงนะฮะถ้าเรามากันหลายคนไร้สติเอ้ยคนบ้าไงครับลุงเออแล้วทำไมอ่ะงงทำไมไม่จอดฮอลงมามันจอดไม่ได้ครับผมทำไมล่ะแคบนะครับฮะมันแคบเกินไปครับผมอ๋อนี่มาคนเดียวคิดว่าจะกำจัดพวกนั้นได้เหรอ
อ๋อผมมีวัคซีนครับผมวัคซีนวัคซีนด้วยนะเดี๋ยวนะวัคซีนคุณมีกี่อันนะผมมีทั้งหมด2อันครับผมฮะ2อันโอ้โหตายแล้วแชมป์อะไรครับลุงก็บอกว่านึกว่าจะเอามาเป็นกะละมังชิบหายเพื่อนเราเยอะชิบหายเลยนะแชมป์ใช่คือเพื่อนผมมีไม่ต่ำกว่า10คนเลยนะครับคุณสกายโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราสามารถโทรแจ้งไปที่หน่วยงานได้ครับผมให้เขาหน่วยงานชื่ออะไรครับหน่วยงานชื่อเคซี่วอลครับผมเคซี่วอลเลยครับใช่เป็นหน่วยงานกำจัดปลวกนะแชมป์นะใช่เลยครับไม่ใช่พูดถึงคนบ้าคนบ้าเหมือนสกายนั่นแหละไม่ผมไม่บ้านะเฮ้ยแต่งตัวก็เฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยคุณทำไมแต่งตัวเท่จังไปว่ายน้ำมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเฮ้ยคุณลุงฮะอะไรนี่เราเพิ่งย้ายมาแล้วสรุปคือยังไงเนี่ยเมืองเนี้ยฮะให้สกายเล่าสิแล้วเราจะสกิปกระซิบอย่างนี้อีกนานไหมฮะก็ถามตัวเองดูสิไม่กระซิบดีกว่าคุณสกายครับครับผมว่าไงครับช่วยอธิบายรายละเอียดหน่อยครับพอดีว่าผมเพิ่งมาหน่อยครับแล้วฝนตกด้วยเดี๋ยวฝนตกซะด้วยแย่ละก็เอาเป็นว่านะครับผมเล่าไม่ยาวมากแล้วกันเนาะไม่ยาวไม่ยาวก็เรื่องมันมีอยู่ว่านะครับมือที่จริงเดี๋ยวคุณมองใครนะแล้วทำไมฝนฟ้าอากาศแปรปรวนผมไม่รู้จะมองไงเพราะผมก็มีอยู่แค่2ตานะฮะตาก็ไม่สามารถขยับไม่คุณมองผมสิคุณคุยกับผมนั่นเนี่ยใช่เอาเป็นว่าถ้าเราสั้นๆว่าเมืองนี้ที่จริงเป็นเมืองกัดกันนะครับผมเป็นที่เอาไว้ขังพวกเหล่าคนไร้สติหรือคนบ้านะเอาง่ายๆนะแล้วจะขังยังไงเขาก็ออกจากเมืองนี้ได้อยู่ดีไม่ใช่เหรอครับออกไม่ได้ครับผมเฮ้ยคุณดูข้างนอกครับเห็นไหมเฮ้ยกำแพงใช่ครับผมนี่มันเป็นเพลงดังมากเลยนะครับเนี่ยอะไรครับกำแพงโอ้โหสุดยอดครับผมฟังอยู่นะตอนนั้นใช่มันร้องเพลงว่าอะไรนะบอดได้หมาใจหมาอะไรเนี่ยเลยครับบอดได้โอ้อย่าพึ่งเลยครับผมก็เป็นว่าเมืองนี้ที่จริงเป็นเมืองที่สงบสุขครับผมทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขร่มรื่นมากเลยนะครับผมจนมีกระทั่งวันหนึ่งครับมีผู้ชายที่ชื่อว่าเลดนะครับผมเขาได้โอ้เลดใช่ครับเป็นคนใจบุญนะครับเขามาแจกแจกอะไรครับเค้กแข็งป่วยใจเย็นใจเย็นครับลุงครับแจกเค้กเขามาแจกเค้กให้ทุกคนครับและทีนี้ก็เหมือนว่าเมื่อทุกคนกินเข้าไปครับก็โดนเหมือนกับว่าในเค้กนะฮะมีสารอัลเฟอร์ตฟีสเตอร์ฟีสปีนะฮะผมอยู่ข้างในนะฮะจริงเหรอครับครับผมโอ้โหเป็นสารที่แย่มากๆเลยผมเรียนกราฟิกมาไม่ใช่ผมเรียนเคมีมาครับใช่แล้วก็อย่าถามซ้ำนะฮะเดี๋ยวชื่อมันจะไม่เหมือนเดิมนะฮะทำไมคุณเป็นตนคนตลกขนาดนี้วะเนี่ยฮะโอ้นะฮะครับเลยทำให้ทุกคนนั้นกลายเป็นคนไร้สติหรือคนบ้านั่นเองนะฮะอ้าวแล้วต้องการตัวเขามากเลยครับต้องการอ๋อแล้วทีนี้มันสามารถรักษาเพื่อนๆผมได้ไหมครับเนี่ยรักษาได้ครับผมคนที่โดนสารเบรดิตเบรดิตี้ไปนั้นครับจะมีทั้งหมด2ระยะผมระยะแรกก็คือประมาณ 50% ครับอันนี้คือรักษาได้นะฮะแต่ถ้าสมมติระยะที่2คือ 100% ไปแล้วนี่คือไม่สามารถรักษาได้อีกต่อไปแล้วครับผมคือต้องกำจัดทิ้งเท่านั้นครับคือฆ่าทิ้งเหรอครับครับผมอธิบายแล้วคือผมจะต้องช่วยน้องผมแล้วก็ช่วยเพื่อนๆผมทำไงดีเนี่ยลุงเอาไงดีครับฮะแชมป์นี่บ้านหลังนี้แกชินยังจะชินบ้าอะไรผมเพิ่งมาเออถ้างั้นก็ขึ้นไปห้องบนนะลุงเตรียมปืนให้แล้วเฮ้ยผมต้องใช้ปืนด้วยเลยครับใช่ครับคุณสกายครับช่วยสอนหลานผมมียิงปืนด้วยนะผมก็เคยยิงนะลุงจำไม่ได้เหรอที่ผมยิงอยู่นั่นน่ะไอ้อะไรวะไอหมู่บ้านอะไรสักอย่างที่ผมเพิ่งมาไงฮะลุงไม่เห็นเอาตายแล้วเอาคุณสกายครับครับผมตามข้าพเจ้ามาครับได้ครับโอ้ติดสำเนียงซะงั้นโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วเดี๋ยวนะนี่คืออะไรเนี่ยเตาแก๊สเตาแก๊สครับเตาแก๊สเอ้ยโอ้โหเตาแก๊สผมไม่ได้เห็นนานแล้วอันนี้มันเถียงมันเขียงครับผมเขียงอ๋อเขียงเอาไว้สับหน้าคุณน่ะใช่มั้ยโอ้ใจเห็นหน้าผมหล่อแล้วโอ้คุณน้องไก่ไก่น้องน้องไก่ครับผมนั่นแหละครับโอ้โหมีเค้กเอ้ยเค้กนี้กินได้หรือเปล่าเนี่ยคุณใช่เค้กอันนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะใช่นะครับฮะแล้วทำไมลุงเอามาไว้ในนี้ล่ะเอ้ยเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งทำไรนะเราสามารถผลิตยาแบบวัคซีนได้จากการแก้เขาเรียกว่าอะไรวะหนามยอดให้หนามบ่งอะไรเนี่ยอ๋อเป็นการแบบ
เหมือนกับว่าเอาส่วนผสมของเค้กไปลองผสมใหม่ให้เป็นยารักษาใช่ไหมใช่ใช่มันทำได้หรือเปล่าครับเนี่ยต้องลองดูครับผมงานวิสัยมีหรือเปล่านะฮะเฮ้ยวิจัยครับวิจัยงานวิจัยนะใช่วิจัยนี่น่าจะได้อยู่ผมต้องลองนะฮะผมต้องลองอ่ะแล้วคุณมีพวกแบบวิจัยเหรอครับมีแลบเลยครับเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะฮะต้องโทรไปที่ศูนย์อย่างเดียวต้องติดต่อเข้าไว้ให้ได้แต่ตอนนี้คือผมลืมเอาที่ติดต่อมาฮะลืมพกมาด้วยลืมหยิบมานะฮะเอ้าแล้วโอ้ยตายละเดี๋ยวผมขอถามลุงสดิษก่อนแล้วว่าปืนอยู่ที่ไหนแล้วคนบ้านนี้เต็มเมืองเลยครับเต็มเมืองเลยครับผมตายแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปช่วยน้องก่อนผมไม่รู้เดี๋ยวน้องผมอยู่ที่ไหนจะต้องหาเมืองนี้ใหญ่ไหมครับใหญ่ใหญ่มากครับผมเพราะว่าเราต้องเก็บกัดให้หมดตอนนี้เปอร์เซ็นต์ของคนที่ไร้สติในเมืองนี้ประมาณ 70% ครับที่ไม่สามารถรักษาได้ครับอีก 30% นั่นคือเพื่อนๆผมแน่เลยขอให้เป็นอย่างนั้นเออถ้างั้นเดี๋ยวผมขอถามลุงสนิทก่อนนะลุงสนิทครับฮะอะไรแล้วพวกปืนอยู่ไหนครับอยู่บนบ้านไงแชมป์โอ้ยตายห่าแล้วถามอยู่ได้อ๋อครับคุณสกายครับครับผมตามมาครับได้เลยครับโอ้ตายแล้วข้างบนบ้านบ้านเรามีกี่ชั้นวะเนี่ยชั้นเดียว2ชั้นครับ2ใช่ๆๆๆเฮ้ยนี่มันเตียงมันเตียงใช่มันใช่เตียงใช่มั้ยครับเตียงครับผมโอ้ถ้างั้นแล้วคุณอ๋อถ้างั้นคุณมานอนเป็นเพื่อนผมได้มั้ยครับอ๋อตอนนี้ได้นะแต่แบบมันแปลกๆไปหรือเปล่าฮะผมว่าหมายถึงว่ามาพักกับพวกผมไงอ๋อได้ครับใช่ไหนๆก็ลุงสนิทเรียกคุณมาแล้วไหนปืนอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยนี่มีเฮ้ยนี่มันโอ้ชุดฮะใช่ไหมครับโอ้ทำไมลุงสนิทถึงมีชุดได้เนี่ยไม่รู้ต้องไปถามลุงครับเพราะว่าลืมไปฮะลุงเขาเมื่อก่อนเป็นนายกครับผมนายกโอ้นายกขยะหรือเปล่าไม่ใช่แล้วฮะไม่ใช่แล้วฮะอ๋อแล้วคือยังไงครับคือผมจะต้องทำยังไงต่อครับปืนนี่ไงผมมีปืนอยู่ในนี่ครับเก็บปืนก่อนครับ อุ้ยคุณตายผมตายแน่คุณตายหรือผมตายวะเนี่ยผมไออ่ะไอเลิฟยูโอ้โหเขินนะตัวเธอใจเย็นครับผมพูดเล่นเฮ้ยคุณเอามีดดิเนี่ยไม่ใช่เนี่ยไปตายเอามีดหน้ากันเถอะไม่เอาไปตายเอาดาบหน้าครับผมเออนั่นเลยครับตามมาฮะครับผมตอนนี้ผมมีวัคซีนอยู่ผมวัคซีนอีกแล้ววัคซีนครับวัดนี่คุณเรียนจบไอ้อะไรวะเนี่ยไอ้จบองค์กรคุณมาได้ไงวะเนี่ยมานี่ตามผมมาผมสอบตกเรื่องการอ่านครับผมโหแสดงว่าคุณตกภาษาไทยแน่เลยภาษาไทยคุณได้เกรดเท่าไหร่ครับเนี่ยผมนี่ไม่เรียนเลยฮะอย่าให้พูดเลยผมก็ไม่เรียนเหมือนกันครับไม่ต่างกันเลยเดี๋ยวฮะเฮ้ยนั่นมันคนบ้าใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ระดับร้อยแล้วครับคือระดับระยะที่2แล้วครับคือต้องกำจัดทิ้งเท่านั้นครับผมเฮ้ยคุณมันบ้าข้างขนาดที่แบบปืนตัวคุณเฮ้ยคุณโอ้ยผมยิงแล้วโอ้โหมันบ้ามากๆเลยครับครับผมบ้าครับวิ่งหากระสุนอย่างเดียวเลยครับเอ้ยตายห่าเลยครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะเฮ้ยคุณต้องปกป้องโปรเทคผมนะได้ผมจะปกป้องคุณสุดความสามารถเลยถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ผมไม่เข้าบ้านแล้วผมจะตามหาน้องชายผมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนน้องคุณชื่ออะไรครับผมน้องผมชื่อเจียวครับผมว่าที่นี่มันก็สวยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเมืองมันล้างไปหน่อยครับผมครับแล้วยังไงเอ้ยมันมาแล้วครับนี่ป้าบเขาให้ผมต้องระวังหลังให้คุณเดี๋ยวผมระวังหลังให้คุณแล้วกันเฮ้ยคุณมันมาอีกแล้วข้างหลังคุณโอ้ตายแล้วนี่มันมีแต่พวกบ้าๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยผมว่ารีบหาน้องชายคุณดีกว่านะครับได้ครับเฮ้ยมันมาแล้วคุณดีนะผมเรียนวิชาการยิงปืนมาด้วยเรียนมาจากไหนเนี่ยคุณยิงเก่งมากเลยใช่ครับโอ้โหผมนี่ยิงขัดจรวดออกทุกวันเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยเฟี้ยวครับผมเจอเฟี้ยวแล้วคุณระวังซ้ายมือครับเดี๋ยวผมยิงก่อนนะได้เดี๋ยวคุณต้องเช็คก่อนว่าอยู่ในระดับที่ร้อยหรือว่า50แล้วคุณจะเช็คยังไงครับเนี่ยดูจากอาการนะผมดูจากเสียงฮะถ้าเสียงเขาถ้าแบบว่าเสียงแบบเหมือนพวกทั่วไปก็จะเป็นเหมือนที่คุณได้ยินคุณผมระวังอยู่โอ้โหตายแล้วครับเฮ้ยคุณเดี๋ยวผมหลบอยู่ครับข้างหลังคุณเดี๋ยวผมคุ้มกันให้แล้วคุณไม่กลัวเลยเหรอเนี่ยไม่เป็นไรผมฝึกมาดีครับผม
ตายแล้วเอาอันนี้ไปก่อนฮะผมไม่ได้กลัวนะครับผมไม่ได้กลัวเลยครับคุณไม่ได้กลัวครับแต่คุณขึ้นสูงเลยนะตอนนี้โอ้ยตายห่าแล้วนี่อะไรครับเนี่ยนี่ปฐงพยาบงใช่ไหมครับพยาบาลครับผมนั่นแหละครับใช่อันเดียวกันเฮ้ยคุณมันวิ่งเร็วมากมันเดือดแฟดปะเนี่ยมันน่ากลัวมากครับพวกนี้ครับแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นน้องชายเฮ้ยคุณระวังหลังตายแล้วน่ากลัวจริงๆนะฮะใช่ครับเดี๋ยวผมอ้อมหลังแล้วกันผมชอบข้างหลังโอเคโอเคเดี๋ยวผมแล้วผีเดี๋ยวผมถามก่อนผีนี่ไอ้เอ้ยมันใช่ผีป่ะหรือยังไงครับมันไม่ถึงกับเรียกผีครับต้องแต่หน้าตามันเหมือนศพเลยครับผมว่าทางของทางเบื้องบนเขายังไม่การันตีครับว่าตอนนี้เขาเป็นเรียกว่าผู้ติดเชื้อได้หรือเปล่านะฮะตอนนี้โอ้ครับยังมีบางคนที่สามารถรักษาได้อยู่ครับก็เลยยังไม่ตีการันตีนะฮะเอาสรุปมันตีหรือมันไม่การันตีครับไม่การันตีครับผมว่าเป็นเฮ้ยเดี๋ยวคุณแล้วพวกเราจะหลบพวกอีกคนบ้านนี้ได้ยังไงครับเนี่ยผมว่ามันจะมีไม่กี่ทางครับผมว่าถ้าเดินนิ่งๆเขาก็ได้ยินเหมือนกันเพราะว่าซอมบี้พวกนี้เอ้ยไม่ใช่ซอมบี้พวกคนบ้าพวกนี้อยู่เต็มเมืองเลยฮะยังไงเราจะหลบยังไงก็ไม่พ้นนะต้องยิงอย่างเดียวครับผมคุณหลบก่อนนะครับนี่ภาพเฮ้ยนี่เฮ้ยนั่นคุณไหนเอ้ยเฮ้ยนี่แหละครับนี่แหละเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฮ้ยคุณอันนี้มัน50หรือ100หรือว่ามันเกิน100วะเนี่ยต้องฟังเสียงดีๆครับมันจะมีช่วงที่มันเหมือนขากเสลดเลยคุณผมว่าก็น่าจะใช่คุณดูตรงปากเขาสิใช่สัตว์โอ้โหเสลดเต็มไปหมดเลยคุณต้องลองฟังนะมันจะมีช่วงที่ไม่ได้สตินะฮะเขาจะอาจจะแบบพูดเป็นภาษาของมันเฮ้ยเขาเรียกผมด้วยโชชงเชงแชมป์อะไรไม่รู้อะอาจจะใช่ครับผมคุณลองปายาดูครับปายาไอ้วัคซีนเนี่ยแหละครับวัคซีนครับผมเฮ้ยเจ้าเฟี้ยวเฮ้ยช่วยลองเรียกชื่อเขาดูครับบักเฟี้ยวเฮ้ยคุณเฮ้ยคุณลองเรียกเขาจะหมาคุณคุณกันได้ด้วยเฟี้ยวพูดได้หรือเปล่าเนี่ยเฟี้ยวนี่แกกลับมายังเนี่ยแกกลับมายังคุณเฟี้ยวครับคุณเฟี้ยวทำไมเขาไม่พูดล่ะครับเนี่ยเขาไม่พูดเขาตบอย่างเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรครับเออใช่สงสัยแบบบ่อยเพราะอาการเขาเอ้าว่าไงฮะพี่เอามีดเก็บก่อนโอเคเอ้านี่แกเลิกเป็นบ้าแล้วเหรอไม่เมื่อกี้ผมพูดไม่ออกผมพูดอยู่ในใจนี่ป้าเพื่อนอ๋อไม่ใช่พยายามเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาแกจำอะไรไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยเกิดมันไม่จำอะไรไม่ได้ล่าสุดผมกินเค้กอะไรไม่รู้โอ้ยตายแล้วเอ้าทำไมบ้านเมืองมันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยบ้านเมืองอันนี้ไม่ใช่เมืองเราเอ้าแกโดนคัดตัวมาให้มาในเมืองที่โดนปิดตายไม่ใช่จะส่องเงี้ยนี่โอ้โหไม่คือไม่คุณเปียวระวังตัวอะไรพี่ตัวอะไรเฮ้ยมานี่กลับบ้านก่อนกลับบ้านเฮ้ยให้ตายเถอะโอ้ยดีใจมากเลยแกยังไม่ตายเฮ้ยโล่งใจทำไมเนี่ยเฮ้ยก็ได้ขึ้นเนี่ยฟิวนี่เดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังนะโอเคเข้าบ้านก่อนคุณสุดโอ้ยคุณสุดท้ายโคตรเก่งเลยเข้าบ้านก่อนฮะเข้ามาอ้าวแล้วปิดประตูอีกเข้ามาครับเลยขึ้นเนี่ยพี่แชมป์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะทั้งหมดเลยอ่ะ